ับแฟนเพลงทุกเครื่องด้วยครับผมจะบอกว่าตอนนี้เราไลฟ์นี่คือระวังมือถือเรียงกันอยู่สิเครื่องโยมผมถ่ายวีดีโอไปแล้วเดี๋ยวไปชมนะจะบอกว่าคอมเมนต์กันไม่เห็นเลยจริงว่าไกลมันเกินใจมากใช่มีความวุ่นวายสูงมากนะคะกับหนุ่มๆทั้ง15คนแต่ก่อนอื่นทักทายแฟนๆหน่อยเรียนจากไหนดีเรียนจากก่อนเลยครับฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นฝั่งนู้นแถวล่างแถวล่างสวัสดีครับแนะนำตัวแนะนำตัวสวัสดีครับกังนะครับผมกังกันพงนะครับรับบทเป็นทีมครับครับผมโอเคสวัสดีครับผมกรนะครับผมรับบทเป็นมันในเรื่องของวันจันทร์ครับครับเพิร์ดนะครับรับบทเป็นทีมในเรื่องของวันศุกร์นะครับน่ารักสวัสดีครับเลครับผมรับบทเป็นมาศุกร์ในเรื่องวันศุกร์ครับผมเย้มาเชิญคุณลุงลุงลุงสวัสดีครับยื่นรับบทเป็นเฮียแจนวันศุกร์ครับผมรับบทเป็นอะไรนะเฮียแจน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 สวัสดีครับผมต้นนะครับรับบทเป็นโชคครับเรื่องของวันเสาร์ครับผมสนุกมากกว่าเต้นท้าทายฝั่งนู้นฝั่งนู้นเหมือนกันฝั่งนู้นเต้นครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมลูกใช่ครับครั้งแรกก็เจอบทหินแล้วเนาะกับร่วมกับบทไม่หินเท่าไหร่ครับร่วมกับยังไงบ้างก็ต้องทำงานบ้านกับมันนะครับทำงานบ้านมาแล้ว
ทุกคนได้ยินไหมครับทุกคนได้ยินไหมครับทุกคนได้ยินไหมครับเมื่อกี้เป็นช่วงโอ้พี่เอพี่คุณเองลูกแล้วบอกว่าที่ทำกันบ้านนี่ใครเป็นคนให้กันบ้านคะคุณครูชื่ออะไรดูสายตาผมครับอ๋อวันเดียวแล้วโอ้โหมาช้อนสนุกดีครับสนุกแล้วสิ่งที่ยากที่สุดในเรื่องของตัวเองลองเล่าให้ฟังหน่อยนะคะแบบเร็วๆในแต่ละวันอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในวันของตัวเองครับผมก็เริ่มจากวันอาทิตย์เลยครับตรงนั้นใช่ครับหรือว่าจะเปิดด้วยวันศุกร์วันอาทิตย์ในทีเตอร์5นาทีคือแบบคุณครูติวเตอร์กับลูกคนรวยยังไงยากยังไงครับผมก็ความยากของมันนะครับผมเป็นยังไงนะพี่ความยากของมันนะครับก็คือไม่ง่ายเลยสุดแล้วเลยครับว้าวเล่นเล่นเล่นโอเคความยากของวันอาทิตย์นะครับผมขอเชิญนึงมีด้วยเหรอนะมีความยากของวันอาทิตย์ก็คือเมื่อกี้โดนด่าอีกวันส่งไปไอ้ที่พูดไปลูกความยากของวันอาทิตย์นะครับผมก็คือการที่แบบว่าเราผมกับพี่แม็กต้องมารับบทที่เป็นการแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์อย่างมากครับผมไปจากเรื่องเดิมหรือว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปจากตัวเองแบบกลายแบบลองมาเล่นเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองรู้บ้างอะไรครับผมความยากแล้วทำได้ดีไหมก็ต้องถามพุ่งกลับดีกว่าดีบอกเลยว่าดีเกินคาดครับผมผ่านชมครับคุณเองบอกเลยไม่มีใครชมตัวเองได้นะฮะแล้วก็อีกวันต่อมาวันอาทิตย์แล้วใช่ไหมเอายังออมอีแม็กขอโทษจ้าว่าอีแม็กว่าอีแม็กว่าอะไรแม็กคือแบบขอพูดอีกนิดนึงได้ไหมฮะได้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 เต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวแม็กจะพูดแล้วนะคะทุกคนค่ะฟังแม็กนะคะฟังแม็กค่ะบอกว่าความยากของมันนะครับก็คือจริงๆทุกซีก็คือยากหมดเลยแต่ว่าเราตั้งใจทำนะครับผมแล้วก็ผู้กำกับหรือ acting coach นะฮะคอยด่าคอยด่าคอยด่าเราจากงานจากยากสอนสอน acting coach คอยสอนผู้กำกับคอยหยิบไม่ใช่อย่าพูดก่อนแม็กรอก่อนนะเดี๋ยวมีพาร์ทมาผู้กำกับเลยแม็กเดี๋ยวให้แม็กมาเลยโอเคครับแล้วก็ดีครับครับเกี่ยวไหมไม่เกี่ยววันเมื่อกี้วันอาทิตย์นะคะวันต่อมาจากวันอาทิตย์นะคะเอาวันพุธค่ะเรียนจากไหนครับอ้าวอะไรครับนี่อาทิตย์แล้วก็พุธแล้วของดิฉันจะนับอย่างนี้ได้ค่ะเออเอาจริงด้วยคำถามว่าอะไรนะครับเหมือนกันวันของเรามีความยากยังไงบ้างสำหรับวันของเราใช่ไหมว่าเป็นวันที่ขอบคุณค่ะก็คือมันมีเซ็กกันบ่อยมากพูดได้เลยเหรอพูดได้เลยเหรอพูดได้เลยเหรอวันพูดได้เลยเหรอพูดได้เลยเหรอไงมันจะรู้ไงพูดตรงไปอย่างนั้นดีกว่าแรงมากแรงโอ้แรงมากอะไรมึงไม่ต้องพูดรับไม่ได้เราเห็นตัวอย่างเราก็น่าจะเห็นแล้วมันแซ่บ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 คือส่วนตัวเราไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์แบบในบทที่เราได้รับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดให้รู้ว่าคนที่เจ้าชู้เขาเป็นยังไงอ่ะตอบครับคือผมว่าเรายากกันที่การตกลงกันมากกว่าเออ
คุณเราไม่รู้ว่าใครจะอยู่โพไหนครับจริงจริงจริงมันมีการให้เลือกมาถูกไหมหล่อแชมเปญหรือใช่เราเลือกไปแล้วเราเลือกกันแล้วเออเลือกเนาะทำให้เขาดูว่าเราเลือกไงหนึ่งสองสามหนึ่งเราอินสู้เลือกโปกันไปแล้วเลือกโปว่าเต้แชมป์หรือแชมเป้ก็คือเป็นคนที่ไม่รู้ตำแหน่งหรอกเป็นผู้ยังไม่รู้ตำแหน่งนี้หรอคนน่าติดตามเราเป็นระบบไฮบริดครับสามารถอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ไม่มีการงานเอาวันจันทร์เอาวันเกิดสนุกการโอ้ยเอาพูดก่อนวันจันทร์เหรอครับความยากคือตอนแรกคิดว่าความสนิทจะทำให้เล่นง่ายแต่จริงๆคือยากแล้วอยากรู้ว่าการที่เราเป็นคู่จริงอ่ะมาเล่นจริงคอนเฟิร์มว่าจริงอุ้ยคุณหนึ่งเป็นหนึ่งไม่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นคู่จิ้นที่เหมือนจริงหรือเป็นคู่จิ้นที่ทำท่าแกล้งจิ้นอย่าปั่นอย่าปั่นกลับเข้ามาเรื่องเดิมมันยากยังไงครับถึงไหนนะเมื่อกี้ลืมเป็นเพื่อนสนิทกันอ๋อใช่คือตอนแรกคิดว่าเป็นเพื่อนสนิทเราจะเล่นง่ายแต่รู้สึกว่าเล่นยากมากเพราะเหมือนต่างคนต่างมีกำแพงใส่กันมากในเวลาเล่นอะไรเราไม่เคยคุยกันในฐานะแบบการทำงานใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นของวันจันทร์เอาวันต่อมาวันเสาร์เอาสาวนี่ครับรหัสเอาเลยเอาเลยเพราะของความยากใช่ไหมครับใช่ครับคือเรื่องมันมีการข้ามเวลาเยอะฉะนั้นว่าที่ข้ามลายที่สับสนเรื่องวายนะก็วันเย็นนะก็หมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วโอเคนะประวัติไม่ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกพอปุ๊บข้างหลังยึดยัดมีจังอย่างนี้อุ๊ยปุ๊บมีพิรุธมีพิรุธเลยกูไม่ได้สอนแบบนี้เอ้าพี่ก้าสอนหรออ้าวผมเองผมเองน้องนี่หมายถึงเรื่องของการจำอีกหมายถึงว่าเวลาถ่ายเนาะคือพวกกับอ๋อถ่ายกันได้ก่อนใช่ก็คือเป็นคนที่แบบเวลาถ่ายแล้วก็จะไม่มีระบบเท่าไหร่ก็เดี๋ยววางแผนมากเลยก็จะต้องวางแผนอะไรอ่ะถูกใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ครับเดี๋ยวเราดูตอนตัดเนาะน่าจะเป็นการเข้าเวลาไปอยู่ตรงนี้แหละใช่ครับเรื่องอะไรอีกต้นความยากคือของผมมันจะเป็นไม่เป็นซีนดราม่าแต่ว่ามันจะเป็นกลางคืนครับแล้วตอนนั้นแบบยุงเยอะมากก็เลยแบบยากมากที่จะแบบตกอารมณ์ก็คือที่เราออกมาเพราะว่ายุงกัดเจ็บมากโอ้ยุงกัดเจ็บยุงตัวไหนที่จะไปตบมันให้ไม่ได้ยุงกัดเสื้อสีขาวครับตัวใหญ่ยุงกัดเลยยุงไม่ร้องไห้เลยไม่รู้ทำยังไงนั้นวันต่อมานะคะวันต่อมาเหลือวันพฤหัสแล้วก็พฤหัสก่อนพฤหัสปิดแล้วคุณก่อนเลยครับก็เป็นวันที่แหวกแนวกว่าคำอื่นโอ้ยนะเฮ้ยเยอะแล้วถ้าได้ดูตัวอย่างเทเลอร์แล้วก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเกี่ยวกับเฮ้ยได้ไหมคุณได้ไหมคุณได้วันพฤหัสมีสาระพิเศษไงหล่อนไม่หล่อนแล้วความยากก็คือการที่เอาไอ้เต๋าก่อนไงให้คุณก่อนเลยการที่ต้องหายตัวการที่อะไรนะต้องหายตัวช่วยทำให้ดูหน่อยไปเลยคุณยังเดินต่ออันนี้อันนี้หายไปไม่รู้มึงไปก่อนมึงไปไหนว่าหายแล้วช่วยมันหน่อยเป็นไงเฮ้ยไปเลยไปมาตามผมบ้างผมก็คือวันพฤหัสเนี่ยก็บอกให้เหมือนชอบก็คือวันพฤหัสเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการเห็นผีใช่มั้ยเห็นกับสิ่งที่ไม่มีโอ้โหทุกคนมองมาผีแล้วคราวนี้1ในความยากเนี่ยความมีความยากของเรื่องนี้มีเยอะมากแต่ว่าถ้าพูดไปมันเป็นการสปอยครับก็1ในความยากคงต้องเป็นการที่ผมจะต้องมีซีนที่เข้ากับเต๋าอ่ะที่เป็นผีแล้วมันต้องมีคัทที่เราต้องเล่นคนเดียวเพราะว่าคนรอบข้างจะไม่เห็นเต๋าดังนั้นผมต้องจำเหมือนเป็นแบบไอไลน์ของค
ูว่าแบบเขาสูงเท่านี้แล้วเวลาเราคุยอ่ะคือเวลาเราคุยในคัดที่ไม่มีเขายืนอ่ะเราจะไม่สามารถมองแบบมองไหล่เนี่ยก็ไม่จริงนะในนั้นการยากมันเลยก็แบบมองตาว่าเขาอยู่ไหนโอ้ยไม่ได้ยากแค่ทีนะไอชิ้นโคตรก็ยากเลยใช่ครบแล้วหรอสาวอยากสุขสุขครับผมวันศุกร์พวกเรา3คนครับผมใช่คือจริงๆแล้วพูดบ้างไม่ได้เนาะใช่ครับเดี๋ยวสปอยเราก็เลยจะไม่พูดเลยจบจบแต่จบเลยหยอกหยอกได้ข่าวว่าสิ่งยากคือไม่ใช่เรื่องของการแสดงแต่เป็นการทำผมคุ้มยุ่นคุณเลด้วยผมยุ่นโอ้ยอย่าให้ผมบ่นเลยดีกว่าใครใครเชื่อเปล่าครับคือทรงผมมันดีมากเออคนที่คิดมาก็คิดมันดีมากถูกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการทำคำถามคืออะไรนั่นเนี่ยยาก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 เรื่องเนี้ยอย่างแรกเลยคืองงเรื่องไทม์ไลน์ถ้าพอไปดูของจริงแล้วมันจะมีความซับซ้อนเรื่องของเวลาช่วงเวลานิดนึงซึ่งผมไม่อยากพูดเยอะจบแล้วจบแล้วพี่คุณเบอร์ล่ะครับมันมีความยากไหมพี่เบอร์คือจริงๆมีความยากนะครับแต่พูดไม่ได้จริงไม่คือมันผมรู้สึกว่าเรื่องของวันศุกร์นะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจคือต้องดูใช่ก็คือถ้าสมมติว่าเราบอกก่อนมันเดี๋ยวมันไม่น่าดูเคยดูจริงเคยดูใช่ไหมมันจะยากกว่าเรื่องเทเน็ตอีกครับผมจริงหรอมันชอบก่อนเลยนะเดี๋ยวผมพี่โนแลนหรอโนแลนหรอโนแลนนางค่ะพี่ยุ่นไหนพี่เพิร์ดเป็นพูดผมก็ไม่ต้องพูดหรอกเขาพูดแล้วพี่เพิร์ดหน่อยคุณยุ่นหน่อยหนึ่งเอาว่าเรื่องยากคือสระผมเรื่องยากเรื่องผมแล้วกันเรื่องผมด้วยผมต้องฉีดผมทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยคำถามต่อไปเดี๋ยวเราจะถามกันคือว่าแฟนๆถามมาว่าถ้าต้องจีบคนในกองคนหนึ่งจะจีบใครเพราะอะไรไม่เอาคู่ตัวเองถ้าสมมติไม่เอาคู่ตัวเองไม่เอาคู่ตัวเองเพื่อแบบเป็นแบบเรือผีให้ได้แกล้งกันอะไรเงี้ยจะอยากจีบใครเพราะอะไรน้ำไฟอะไรอย่างเงี้ยแม่ขอว่าทีมกล้องอะไรทีมกล้องก็ได้แต่ว่าเมนชั่นไปคนไม่รู้เรื่องก็จะไม่สนุกเราเป็นทีมนักแสดงนักแสดงหรือว่าพ่วงกาแอคติ้งโค้ชที่เราน่าจะพอรู้จักกันหรือไม่ก็ถ้ามีไม่รู้จักหนูเล่นนักการเมืองก็ได้อุ้ยโดนได้ตั้งติวดีโอเคจิ้งหัวสิบหกเครื่องที่วางอยู่ตรงนี้คือปลิวนะพี่กามีรู้แล้วลูกไหมอยากจีบใครตอบสไปก็ได้ค่ะก็คงเรียงเลยเรียงอันนี้ถ้าคิดนับเวลาไม่คิดเราจะแบบว่าเรียงตอบไปนะ1 2 3 4 5พูดเชื่อมาเลยแล้วค่อยตัดตอบว่าใครหรือยังไงนะคะแม่คู่ตัวเองแม่คู่ตัวเองถามอะไรขนาดนั้นน่ะรู้แล้วว่าชอบคู่ตัวเองเออจะไม่ก่อนมาจากนั้นโดนเรียงมาพูดชื่อเลยนะ3 2 1พูดค่ะก่อนครับพุ่งกลับครับเฮ้ยไม่จริงตอบค่ะยุ่นครับตอบค่ะพี่สบายครับผมไอ้ตอบค่ะแอนติโคนครับไอ้พี่ยุ่นครับพี่ยุ่นค่ะตอบค่ะพอลุกกล้าครับเออแอนติโคนกล้าครับเออโอ้ชื่นใจว่ะตอบค่ะ1 2 3ผู้กับครับค่ะพี่บอลชอนครับเออคุณยุ่นอูนี่ฮะเออไอ้อูครับผมคุณค่ะน้องกรนะครับพี่เต้ค่ะอู่ครับอู่ค่ะเย่อยากรู้เหตุผลอยากรู้เหตุผลนะคะเราใครถูกกว่าเยอะสุดโอ้โหมีอู่กับใครรู้ไหมคะแอคติ้งโคตรกล้ายิ้มนะตอนนี้ยิ้มเลยมึงจับมือกันจริงๆอยากเล่นนี้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวกูจะเล่นครับเล่นตอบซ้ำอ่ะแล้วทุกคนไปต่อให้หน่อยดูว่าโทรศัพท์ใครอยู่ที่ตรงไหนไม่ครับตัวอยู่ตัวอยู่ตัวอยู่ไม่เห็นเลยพี่ก้าค่ะขอบคุณมากไม่เห็นหน้าตะกี้โทรศัพท์ใครเรียงจากไหนไปไหนลองทายซิจะมีรางวัลให้จากชีวินผูกแซฟอยู่นะนี่อันนี้โทรศัพท์ผมนะอันนี้ผมพูดกับพี่เบิร์ดนู่นพี่ยุ่นนะจากมินี่อันนี้ของผมใครตอบพี่ก้าบ้างมีใครตอบพี่ก้าแล้วก็มีพี่ก้ากับบอลชอนชีวินมาเยอะนะชีวินก็เยอะขอบคุณน้องนันทั้งหมดเลย
จใช่ไหมล่ะครับไม่คิดดีแล้วเฮ้ยเล่นด้วยแม็กเธอไม่ต้องหึงหรอกเพราะว่านี่เมื่อกี้แม็กมีการแบบเตะหลังแบบเพลินนิดนึงนะตอนที่แบบเพลินตอบว่าแบบน้องนาต้าเฮ้ยตอบก่อนจำอะไรเนี่ยคุณจำอะไรเริ่มเไม่เป็นไรเราได้แล้วนะโอ้ยคือเริ่มอ่ะยังไงถามใครอยากตอบใครอยากรู้อยากรู้แกงนี้ฮะสองคนอู่ใครเลือกอู่บ้างคนนี้เออทำไมต้องเป็นอู่สามคนเมามันดูเป็นคนที่ไม่ค่อยทันอ่ะมันหลอกง่ายดีคุณเลวเนี่ยเจอผมไปทำอะไรคีย์คาแรคเตอร์คีย์มาไปไหนก็ได้อะไรอย่างงี้ยอมเล่นเออโอมาก็เป็นคนยิ้มง่ายอ่ะผมชอบคนยิ้มง่ายแล้วเป็นคนหัวเราะเก่งหัวเราะนานหัวเราะไม่หยุดด้วยครับไม่ข้างหลังทำไมไม่อู่คืออู่เป็นคนแบบโดนแกล้งง่ายอ่ะแล้วแบบเราแกล้งอะไรเขาวะชอบบูลลี่อู่ใครยอมเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เราแกล้งคนมักจะแกล้งอู่ทำไมหลังต้องสะดุ้งมันชอบมองตากับอู่มองอู่แล้วมันจะหัวเราะเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่กันทุกคนมองก็ได้อู่ก็หัวตอนแล้วลองเฮ้ยมันแย่แล้วคู่เนี้ยแบบมันมีเรือผีคือกอนเต้โอ้ยมีกอนเต้หรอกอนเต้เรือผีเป็นเต้กอนการรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเป็นเต้ก่อนก็แย่งก็ไม่เป็นไรครับรู้สึกว่าคนเป็นก่อนเต้มากกว่าคิดโผล่ไปหน่อยแล้วยังไงกับพี่เลรู้สึกไงบ้างที่พี่เพิร์ลเลือกอะไรนะน้องก่อนก็ไม่แปลกใจพี่สไปบอกก็เลือกคู่ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วทำไมถึงต้องเลือกเป็นมีตั้งหลายสิบชื่อคือน้องน่ารักโอ้ยสื่อเนี่ยไม่เถียงน่ารักจริงแต่ทำปากเหมือนอะไรดีมือหน่อยไม่ใช่คนที่ผมเลือกคือปากน้ำตกไม่ใช่เฉพาะรุ่นแรงไม่ต้องบอกว่าอะไรกันอะไรกันนี่ยังไงนะข้างบนบอกว่าอะไรนะครับเวลาทำปากนี้แก้ไม้แก้มือแล้วแบบมือชันมือนะไม่ใช่แค่รุ่นแรงหรอไม่ใช่แค่เตะใช้ความรุนแรงครับนะฝั่งนี้เอาคุยฝั่งนี้บ้างเมื่อกี้เลือกใส่บ้างนะพี่ลืมผมเลือกแล้วก็รู้โอ้โหทำไมถึงเป็นขาดมาหันไปเจอพอดีครับไม่ได้เห็นเหมือนหลอกตากันแต่จริงๆก็มันก็ยืนเลยเนี่ยนะหน้าตาเอาใครเลยพี่ก้าวยกมือลูกเอาเลยพี่ก้าเออทำไมเอาเลยพี่ก้าเออเอาคนดีๆก็มีทั้งเกิดแล้วนะเกิดแล้วนะเอาจริงๆเนี่ยเลือกจีพี่ทั้งพี่บอลชอนกับพี่ก้าครับหรอคุณต้องเลือกได้คนเดียวค่ะไม่โอเคเลยชื่อพี่ก้าออกมาก่อนไปสูงอะไรนะไปสูงแล้วพี่เลือกไปสูงเลือกไปสูงเลือกไปสูงไปสูงแปลว่าอะไรชอบคนที่โตกว่าแล้วก็แบบชอบคนที่มีความกิ้มแล้วก็มีใช่ประสบการณ์ประสบการณ์ด้านไหนประสบการณ์ด้านไหนเวลาเฟิร์สแบบประสบการณ์ด้านไหนแสดงแบบเล่นไม่ได้พี่ก้ากับพี่บอลชอยก็จะแบบให้คำแนะนำเราชอบครูไปเป็นนู่นวันนู้นนู่นอาทิตย์นะคะใช่ถ้าชอบครูไปดูวันอาทิตย์นะคะถ้าทำไมพี่เรื่องพี่ก้าเลยคือถ้าเราจีบเขาอยู่เนี่ยจะได้มีความรู้สึกดีๆอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้เราแล้วเราถ่ายงานจะได้ไปดูกันพี่ก้าด่าแล้วพี่ก้าขอด่าแล้วเหรอพูดเลยถ้ามีเดี๋ยวจะมี behind the scene ทาง Coffee A Bangkok YouTube ตอน6โมงน่าจะได้เห็นแบบการใช้ความรุนแรงของเพื่อนของกองนี้กับนี้ไม่เลิศก็คือเหมือนเราแบบเราค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเราด่าเลยคำด่าก็จะเป็นการมองแรงให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วจะมาแบบมาเป็นชุดเลยไม่พักเลยอะไรนี้นะคะเดี๋ยวพี่ไม่หนักพวกมึงไม่ต้องพยักหน้าค่ะพวกมึงพยักหน้าทุกคนเลยทุกคนทางแฟนคลับนะคะช่วยติดต่อปวีณาหงสกุลสตรีและเด็กความรุนแรงนะคะมีเกิดที่กองมีนะคะติดต่อมาด้วยค่ะพี่เองขอชอนธนวัฒน์ไม่เหรอทุกคำก็เป็นคำที่ทำให้เราแบบพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วก็ทำให้งานออกมาดีที่สุดเพื่อให้แฟนๆทุกคนชอบดีไม่ว่าเหมือนกันเลยเหมือนกันอันสุดท้ายก็คือจะไม่ถามไม่ได้เพราะว่าน้องนาจะเลื
ี้นะคะโอ้โหนายทำไมเลือกที่อ่ะลูกครับผมก็พอดีโค้งหมดทุกคนเลือกไปหมดแล้วเห็นทุกคนถูกเลือกหมดแล้วแล้วพี่สบายไม่ถูกเลือกคนเดียวก็เลยสงสารล่ะตอนเล่นตอนเล่นตอนเล่นความเวทนาใช่ป่ะไม่เห็นพี่สบายก็อยากจีบอะไรอย่างเงี้ยอยากจับพุงให้ไหมให้จับไหมจับต่ำกว่าพุงนิดนึงก็น้องสะดือสะดือสะดืออ่ะคำถามต่อมาเมาผู้กำกับสิ่งที่เธอรออยู่ทุกคนเวลาการก็หมดแล้วนะคะเลยนะคะในการทำอะไรครับฉันคิดว่า5นาทีนี้เมาผู้กำกับน่าจะทานจะบอกว่าคำถามนี้ทุกคนคือลำบากใจมากที่จะไม่ตอบไม่ได้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าผู้กำกับของเราดีมากครับผมพี่ชีเราเดินออกไปข้างนอกพูดจาเก่งหมดเลยหน้าทุกคนรักๆเลยแต่แกนะผมจะเริ่มจากพี่ชีฉันอ่ะน้องแท้พี่อยากรู้จริงหรือไม่ที่ผู้กำกับของเรามาเพิ่มบทแล้วเวลาเราเพิ่มบทแล้วเราทำไม่ได้ทุกคนตอบว่าจริงรู้เลยใครรักสุดแล้วเวลาผมเพิ่มบทมาเนี่ยเขาพูดผ่านบอเพิ่มบทเข้ามาแล้วเราทำไม่ได้เขามักจะบอกว่าแบบเราไม่ทำกันบ้านเรารู้สึกยังไงกันบ้างอุ้ยมาอยู่กองนี้เลยบทใหม่ในวอร์อ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันก็ไม่อยู่ในที่เราประกันบ้านมันก็จำไม่ได้นะเรารู้สึกกันไงบ้างลองระบายออกมาสิคะมันน่าตื่นตาตื่นใจใช่คือเราบอกก่อนว่าบทใหม่ที่เข้ามาเนี่ยบางทีสไปฟังอาจจะเป็นประมาณ2คำ2ประโยคหรือเปล่าเพิ่มให้มันแบบสมูทขึ้นความจริงแล้วคือการกากบาทหน้าเก่าพูดใหม่เอาบทใหม่มาวางไว้แล้วก็ไปรับบทใหม่ไดอะล็อกแบบ8บรรทัดอะไรอย่างงี้บรรทัดท่องไม่ได้ก็จะโดนท่องไม่ได้โดนอะไรบ้างใจเย็นพี่ใจไม่ว่าอะไรน้องน้องต้นค่ะน้องต้นรู้สึกไงบ้างกับการที่เราอ่านบทมาทั้งคืนแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เลยก็นอนร้องไห้ทุกคืนพี่คือมีเรื่องจะเมาว่าไงต้นกากบาทหน้านึงใช่ไหมใช่ๆแต่พี่เปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษครับทำไมไม่ทำพูดไทยไม่ชัดเลยคนนี้สงสัยรุ่นใหญ่ที่ผมไม่ได้ก็ตอบแม็กซ์แม็กซ์รู้สึกยังไงมั้ยแต่แม็กซ์ก็ไม่มีปัญหาเพราะคือนักแสดงมืออาชีพพี่แม็กซ์ไม่เคยโดนด่าแล้วก็ผ่านมือไปแล้วแม็กซ์คือผมจะบอกว่าสิ่งที่ผู้กำกับปรับเพราะว่าให้เข้ากับตัวของเรานะฮะถ้าเราไม่หมดเดิมถ้ามันเหมือนมันฝืนตัวเองมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะจบเพราะว่าถ้าเราไปขัดใจผู้กำกับเราจะโดนด่าแสดงว่าก็มีการเกิดความลำเอียงเกิดขึ้นในชีวิตหน้าคนนี้โอ้ไปจับเขาไม่ต้องสื่อมีคนโอ้ยตอบเองว่าอะไรไปชีวิตอ่ะน่ารักเป็นประจำอยู่แล้วเลิศอะไรนะลูกพูดสิคือจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องจริงอ่ะครั้งแรกที่สาระนะเป็นเรื่องควรนะโอ้ยสาระฟังสาระอันนี้พูดจริงประสบการณ์เพิร์ทไม่เหมือนกันเลยครับก็คืออันนี้ก็คือครั้งแรกของเพิร์ทที่ได้มาร่วมกับพี่ชีวิตใช่ไหมครับก็คือแบบผมได้ยินมาแบบหลายๆเรื่องอย่างเช่นเขาดุหรือว่าแบบเขาชอบเตรียมบทหน้าเซตอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงไหมครับจริงไหมมากเลยพอผมมาทำงานจริงๆไม่จริงก็แบบว่าจริงว่าไม่คือจังหวะมุกมันมาแต่ว่าแบบอยากจะอยากเล่นไม่ก็คืออย่างเช่นแบบผมก็แบบภาษาไทยไม่แข็งแรงมากใช่ไหมก็มีแบบบางครั้งที่ผมพูดบทผิดหลายรอบ5รอบติดจังเลยอะไรอย่างงี้แต่พี่ชิแล้วก็ตอนนั้นก็แบบกลัวว่าเดี๋ยวพี่ชิเป็นบรรดาอะไรอย่างงี้อุ๊ยน้องตลกนะอุ๊ยแต่เขาไม่ด่าเลยเป็นกำลังใจให้เขาพูดกับเพื่อนไม่ด่าเราโกงน่ารักมากเราตอนนี้เจออะไรไม่ใช่เราแปลไม่ออกอีแม็กอีเลวตอนแรกอาจจะด่าน่าจะที่เห็นด้วยอันนี้ก็แสดงว่าก็คือเราห้าครั้งไม่โดนด่าเลยแสดงว่ามีคนที่แบบผิดแค่ครั้งเดียวก็โดนด่าพารุสวาทรุนแรงคนนั้นคือใครยกมือค่ะใครโดนบ้างคือที่ไม่ยกคือยังไม่ได้ทำผิดครับใครกล้าหนักกว่ามึงเข้าเส้นกูรู้เลยฝั่งเราเป็นลูกท่าลูกชังใครที่มี15คนคือลูกรักอย่างเห็นได้ชัดชี้ค่ะดูที่ทรงผมครับดูที่อะไรดูทรงผมที่ไหนพอรู้ทรงผมใครที่คนนั้นรอดอ๋อคนไหนโดนทำผมนานมันลูกหลานเนี่ยหรอตอนจิ๋วมันวัดกันที่ตรงนี้หรอที่ตอบไม่ใช่ไม่ได้วัดกันที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 ่ไม่ได
ัดกันตรงนี้ไม่จริงเลยเห็นว่าจะมีนู้นจริงไหมฮะมีคนหนึ่งจะแต่งเต็มกว่าคนอื่นตลอดเวลาครับหลังเลยครับหลังเลยครับลงไหมครับแบบตัวโชว์รองเท้าแต่งหล่อแบบเนี้ยไม่ใช่โชว์รองเท้าโชว์รองเท้ามาไม่เอาคือนัดอ่ะบางทีอ่ะหูซึ่งนี่เส้นหนังมาหูหนังหมดบางทีเป็นแบบอะไรหนังจระเข้หนีแบกแบกใช่ดูนาฬิกาหูนาฬิกาคือเล่นบทล้มไม่ได้นะเพราะอย่าดูนาฬิกาชั้นนี่แต่ว่าผมอ่ะเสื้อขาดให้ผมใส่เสื้อขาดเราแม็กเสื้อขาดแม็กเนี่ยใส่เสื้อขาดให้ใส่เสื้อขาดบอกนี่แหละดีแล้วเหมาะกับมันมีใครในที่นี้โดนสองมาตรฐานโดนปฏิบัติตัวที่แบบไม่เท่ากับคนอื่นอีกยังไงรู้โอ้มาเลยมาเลยแชฟหิวไหมลูกกินช็อกโกแลตก่อนไหมลูกข้าวไปเต้ข้าวไปเต้สมมติเราไม่ได้กินช็อกโกแลตเราไม่ได้กินอะไรที่ดีกว่าเพื่อนเลยไม่เคยถามสารข้าวจะลองให้แล้วนะให้แล้วไม่ลองเฮ้ยเหมือนที่เล่นในเรื่องเลยถามตรงกลางตรงนี้และฝั่งนี้โถโดนอะไรลูกแล้วก็ถอดโดนโถแบบนูนโดนอะไรบ้างโดนมาเยอะมากผมบอกเลยนะผมพูดออกไปมีอะไรลอยมาแน่นอนเฮียเฮียเห็นไหมเอางี้พี่ก็บอกว่านอกจากพี่เลจะโดนเก็บค่าสปอยแล้วยังจะเสี่ยงโดนเด้งออกจากเรื่องนี้อีกเรื่องนี้ผมไม่สปอยชวิตแล้วน่ะไม่สปอยเลยเรื่องเนี้ยยังไงคุณโทเลือกอะไรเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ไปถ่ายโปสเตอร์กันเนี่ยครับสมมาตรฐานตั้งแต่วันแรกหรอไม่เขาเป็นห่วงเขาอยากให้เขาฉีกคาแรคเตอร์แบบว่าอยากให้มึงเท่มากเขาอยากให้ไว้หนวดมึงต้องโกนหนวดเลยมีการบีว่าไม่ต้องโกนหนวดเท่แล้วก็ให้โทตัดตอนแรกจะให้ตัดไอ้นี่เลยสกินเฮดข้างๆแล้วก็เอาเหลือบนแค่หน่อยยังพอมีเขาโคงเหลือแค่เป็นแง่งอย่างเงี้ยเหมือนเป็นชาบางทีเหลือไว้แค่สุดท้ายถ่ายมาไม่รอดว่นชิบหายก็เลยแบบไม่ใช้ตอนแรกกะจะที่แต่ว่ามันว่นมากตอนนี้ไม่เกี่ยวกับซีวินเลยเกี่ยวกับอันนี้ขอตัวเองยาวอันนี้มันจะแก้ตัวว่าแบบโปสเตอร์ที่ไม่ดีก็คือไม่ใช่โปสเตอร์ดีมากเออแต่ไม่ร่างวันใช่นานสุดท้ายน่ารักผมว่าก็ไม่มีครับลูกก็น่ารักมากอันนี้ลูกรักเหรอลูกรักตอนนี้เราขึ้นคุณวินเตอร์แล้วนะhashtag why destiny ปิดกองนะครับเย้ปิดกองนะนั่นค่ะคู่นี้น้องเป็นลูกละนะแต่ตอนแรกมันมาก็เขาเจอช็อกกันอยู่ยังไงเกิดอะไรขึ้นทะเลไม่มีอะไรครับคุณไม่เล่าฮะไม่มีอะไรครับกองโอเคคำถามต่อไปเบสสุดท้ายแล้วน้องหมดเลยสุดท้ายแล้วฝากหน่อยแล้วกันทำไมต้องดูซีรีส์เรื่องนี้ให้ครบทุกวันด้วยตัวแทนสักคนหนึ่งแล้วกันครับที่ยุ่นครับไปแข่งก็ปล่อยแล้วตรงกันใจตรงกันเอายิงชุบวู้ฮู้โอเคหัวพูดหน่อยลูกเพราะไหนๆเดี๋ยวก็จะครับผมตายแล้วนี่จะขายของใช่ไหมครับค่ะก็ฝากติดตามซิงเกิลเกตเอ้ยไม่ใช่เฮ้ย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 กินเบอร์วันกินน้ำดีกว่าทะเลฝากติดตามซีรีส์ Why Destiny ด้วยครับผมก็พวกเราทับข้างเนาะทั้งหมด15คนครับ7วันเรื่อง7วันครับผม7คู่ครับครบไม่คู่ดีกว่าไม่คู่เออมีหลากหลายคู่เอาเป็นว่าเยอะแล้วก็โอเคของก่อนใครของก่อนแต่ละเรื่องก็จะมีเรียกว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นสไตล์ของตัวเองเรื่องที่ไม่เหมือนกันเลยบางอันก็จะอาจจะมีแบ
ผีหรือว่าบางอาจจะมีความแซ่บบ้างเห็นในเทเลอร์แซ่บบ้างแซ่บในเทเลอร์แบบจะได้ฝากต่อครับผมก็ฝากติดตามให้ครบทุกเรื่องเลยนะครับครับเราตั้งใจกันมากมันไม่เหมือนกันเลยใช่ใช่มันแบบน่าติดตามทุกเรื่องจริงๆตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์โดยเฉพาะวันศุกร์ครับผมสู้วันคานได้หรือเปล่าเอ้ยคานแซ่บยังไงครับไม่สู้ได้หรือเปล่าเราสู้วันพุธได้หรือเปล่าไม่ที่พูดทั้งหมดอะรวยสู้วันอาทิตย์หรือเปล่าลูกแม่ปังจะหมดได้หรือเปล่าเราลืมบอกว่าดูที่ไหนเมื่อไหร่กี่โมงครับตอนกี่โมงยังไงดูได้ทุกวันอังคารนะครับตั้งแต่วันที่30มีนาคมนี้นะครับผมเดี๋ยวทางไหนพร้อมกันครับเราสามารถดูวันเดซินีได้ทางไหนแอป1 2 3เดูบรรยากาศทุกคนล่ำลามือถือตัวเองอยู่นะเจอกัน